เอ้าเอ้าเดี๋ยวรอไม่บอกพูดงั้นนะครับเนี่ยแย่เลยแย่เลยนะนี่ไปรุ่นหัวข่าวเหมือนกันนะนี่หมอพูดงี้หมอมีแฟนแล้วครับเนี่ยมีแล้วค่ะว้าเสียดายเอาเวลานั้นมีคนมีวันนี้มีคนเอาไข่มุกมาผมเลยให้เหรอเขาให้ไข่มุกดำเออ4เม็ดเอาไปตีเล่นดิไปแต่คำว่าตีเล่นพี่ดูภาพพี่ผมโดดเดี๋ยวผมมาดูถามกันก่อนพี่หมดตังค์ละมุกลินบอกพี่ไคลี่ไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะเออว่าเต็บเมื่อกี้ว่าไงนะพี่ไคลี่ไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะครับแอดดอปเดี๋ยวแคลี่กับแครอทนี่พวกเดียวนะมาดูมาดูอันนี้น่าจะเดือดกันที่ชัดเปรี้ยวเหรอไอ้ไหนไม่ได้ชิดตรงมาดิคุยอย่างชิดเดียวเดี๋ยวน้ำมาเลยอร่อยนมนี่ดิเพราะว่าคนเขาบอกว่าทรงผมเดียวกับพี่บิลลี่แต่สีม่วงไม่รู้ยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพี่แต่เมื่อวานเนี่ยผู้หญิงเขาบอกว่าทรงผมเดียวกับโจแต่ผมสีนี้แต่ว่าอ่อนกว่าหรือเข้มกว่าเนี่ยกูจำไม่ได้ที่ไหนอะพี่ที่ไหนอะอันนี้รู้จักใครที่ไหนวะไอ้ที่ไหนวะพี่ที่ผู้หญิงเขาบอกไอ้ผมมึงมาจากใครอะเปลี่ยนที่ไหนไว้อยู่ไหมอะไม่อยู่กับพี่ชูครับเรื่องนี้ต้องถามไอ้ซูไอ้ซูอยู่กันตลอดไม่เมื่อวานที่ไหนดีกว่าพี่เลเบลเลเบลตอนกี่โมงที่มึงได้ไปตอบปูนต่อเลยครับไม่ใช่ฟังได้ไปขอซื้อที่ขุดย้อนดูดิผมตายได้ไงวะเออขวานปะขวานปะขวานเบอร์สองอ๋อผู้หญิงหูน้ำตาลใช่ปะเอ้ยเสื้อแขนสั้นสีน้ำตาลใช่ปะมึงใช่ไหมนี่เลยพี่ชูเลยครับพี่ชูเลยพี่ชูไปคุยกับเขาเลยชูไหนวะชูคือใครวะเนี่ยผมกล้าพี่คุยอะไรแล้วคำว่ากูไว้มาไม่มีตัวแล้วไม่ขายให้กันเออมึงพูดงั้นทำไมพี่ชูเลยครับพี่ชูอันนี้ไม่ได้พูดนะอ้าวพี่ชูก้าอันนี้อันในมุมมึงพูดมึงเล่ามาดิว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ทำเที่ยงใช่ไหมช่วงผมไปขอเที่ยงตอนเช้าใช่ไหมผมไปซื้อขวานเมื่อสองแล้วเขาบอกว่าเขาขาย12,000ทีนี้ผมก็เลยว่าขอ11,000ได้เปล่าบอกว่าไม่ได้เขารับมา13,000เออผมก็เลยว่าขอ11,000ได้ไหมผมจะไปตีผมจะไปฟาร์มไม้แล้วทีนี้ผมก็แล้วทีนี้มันก็มีคนบอกผมว่าเฮ้ยแต่พี่มีบัตรไก่ไม่ต้องใช้ขวานก็ได้มันไวเหมือนกันผมก็เลยว่าแต่งั้นไม่เป็นไรครับผมไปละแค่นี้เหรอใช่แค่นี้แหละไม่แต่มันมีอีกนะพี่จูที่บอกว่าช่วยที่แบบว่าไปต่อเขาช่วยกันหน่อยได้ไหมเงี้ยอุตส่าห์ที่เขาบอกว่าที่เขาโกรธอะไรไม่รู้สักอย่างที่บอกว่าอุตส่าห์มือเล่ามือเล่ามาดิของมึงอ่ะมือเล่ามาดิอุตส่าห์ช่วยปูนถูกลงช่วยลดหน่อยได้ไหมช่วยกันหน่อยช่วงแรกเองเดี๋ยวช่วยกลับเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าโหอุตส่าห์เลยหรอแบบพูดเสียงตึงอ่ะโหแบบว่าโหใช้คำว่าอุตส่าห์เลยหรอคะเงี้ยเขาเสียงตึงโคตรเลยตึงตั้งแต่ไปถามละเป็นผู้หญิงอ่ะแต่แหละคำนี้แหละที่เขาไม่โอเคที่ว่าบอกพวกกูเมื่อคืนอ่ะใครเป็นคนพูดผมมาพูดแล้วผมก็บอกว่าแต่คนที่ตึงอ่ะไม่ใช่ผมนะคือเขาใช่เขาเสียงตึงก่อนครับแล้วก็แต่พี่ชูก็พูดเสียงปกติแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกแล้วผมก็บอกพี่ชูว่าเอ้ยพี่ใช้คำว่าอุตส่าห์ไม่ได้แบบตั้งใจดีกว่าตั้งใจมาดีกว่าอย่างเงี้ยผมก็พูดประมาณนี้ครับเขามาบอกเขาไม่โอเคแบบนี้ดูไว้ไม่ควรพูดคำนี้ออกมาว่ามาแล้วไม่ไม่ไม่รู้ไม่ได้ก่อนคุยกับเขามึงต้องเรียกเขามาเว้ยเพราะเมื่อวันเนี้ยเขาพูดเยอะกว่านี้เออเรียกเขามาคุยก็ได้เขาพูดยาวมากดูแล้วเขาก็ปากแก้วมึงก็แทงกระทืบแม่งดิใช่แต่เขาเสียงตึงมากถามพี่ชูดูแต่ผมว่าพี่ชูใช้คำว่าเล่าคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันผู้หญิงก็เดียวเสียงเขาตึงตั้งแต่ข้างล่างตั้งแต่ชั้นหนึ่งแล้วผมก็วิ่งตามเขาไม่โอเคอะน้องขอรู้ว่าแต่กูไม่โอเคแม่งอะเรียกมาดิไม่เพราะว่ากูรู้สึกว่าเมื่อวานน่ะเขาพูดเยอะกว่านี้เว้ยผู้หญิงอ่ะเขาพูดเยอะมากเว้ยเขาชื่อเน่มั้งเขาชื่อเน่มั้งชื่อเน่เขาเหมือนว่าเขาพูดเขาอารมณ์เหมือนว่าฉุนเขาพูดเขาพูดเยอะกว่านี้เว้ยกูจำได้ใช่ฉุนเยอะกว่านี้เข้มอะไรวะสีน้ำตาลหน่อยอ่ะไอ้เมื่อวานเขาใส่ผมจำชื่อไม่ได้วะไอเซตวายไอเซตวายเออพี่ไอซี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 ก็ดื้อมาดิไม่มึงก็คุยเขาก่อนเราอยากรู้ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องจริงเป็นยังไงใครคือกุยนี่เฮียตัวบังเฮียแป๊บนึงนะพี่ผมไม่ได้ให้มึงมาทำตัวดีสัตว์ที่เนี่ยฮัลโหลลิโอไม่แต่ผมอ่ะคุยกับเขาจะดีเว้ยแต่เขาอ่ะตึงตลอดเลยเวลาทุกคำพูดอ่ะระวังแม่งเลยเวลาสัตว์มึงอย่าลืมเขาไม่ได้ให้มึงมาทำตัวดีใครปากเฮียไม่กูถามแค่นี้แกงเราอ่ะใครเอาไอซี่ครับพี่ผมโพสได้พี่มีให้เราอยู่เนี่ยแต่ต้องเอา
ไอ้คอปเปอร์ไปเก็บอันนี้พี่บินใช่ไหมครับพี่ก็มี500โลนะเปมตอนน้องมันมาก็ได้แกงไงซี่ครับพี่ก็มี500โลกูก็มีแต่กูยืนรับของเป็นพระปูนมึงเลยน้องเนี่ยผมอยู่กับพี่เดซตลอดเอ้ยพี่อันนี้ตลอดเลยพี่ซูตลอดเลยไปแลนไหมให้เขาไปแลนไปเออไปคุยที่แลนนะเรียกเขามาแลนในห้างนะอยากจะปั๊มเพลทั้งหมดจำได้เมื่อวานเขาพูดเยอะกว่านี้ไหมคนดูจำได้ปะผู้หญิงชื่อน้ำตาลอ่ะที่มากับไอ้โจอ่ะผมจำได้เขาพูดเยอะมากไอ้สัตว์เขาพูดเยอะจัดเรื่องนี้มีคนโกหกหรืออาจจะมีคนใส่ไฟผมว่าเร่งราคาปูนอีกแล้วเยี่ยไอ้วะพวกนี้มันไปขายมั้ยกูว่าคอนโดคิดไม่ออกทําไมดิเออเวลาไอ้เตียงคืนหน่อยแว้งมันแทงได้ธรรมดาแต่มึงโดเมสได้ไงวะกดโดเมส2มั้ยไม้มันตีมาพี่ไม้มันตีมาเลยไม้มันตีเข้าหลังแล้วจังหวะมันไวมั้งล้ําอ่ะฝนน่าจะล้ําแหละชุดเดินเป๋เยอะแต่พวกมึงไม่เป๋กันอ่ะกลัวหลานชุบไงเอดีชุบอ๋อคือโคตรเศร้าอ่ะตอนแรกก็กูก็นึกว่าพวกเราผิดเอ้ยมีคนแอบอ้างสักพักไม่ใช่ไรสัตว์ใช่ก็ตอนแรกที่ฟังก็คิดว่ามีคนแอบอ้างอ๋อก็บอกว่าตรงผมเหมือนไอ้โจใช่ตีผมคือมึงก็ใช่แล้วล่ะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่หรอเขาบอกว่าสีแบบไอโจแต่อ่อนกว่านี้หรือเข้มกว่านี้สักอย่างนะกูจำไม่ได้ไม่ก็มันมาคู่แต่เขาไม่ได้บอกว่าสีผมแบบกูมันไปคู่กันเนี่ยเนี่ยไปคู่กันถูกแล้วเนี่ยก็คู่กันมันก็เลยมีทั้งแดงทั้งเขียวไงไอทั้งแดงทั้งม่วงไงแต่เขาบอกลักษณะแต่งตัวอะไรไหมพี่เขาบอกว่าใส่เสื้อแบบกูนะไม่เขาบอกใส่เสื้อแบบพวกกูนะก็สีขาวเนี่ยเสื้อสีขาวข้างในอ่ะเออน่าจะใช่เมื่อวานพี่เปลี่ยนกับแบงค์ร้านพี่ไอ้ที่นี่เลขามึงเหรอวะกูอยากรู้อันนี้คือใครไอ้โซเด็กจับกระเป๋ามึงเหรอมันเป็นทีโอดาแบ็คเวลเหรอไปขุดมันไปหุ้นส่วนหุ้นส่วนกันดีกว่าพี่หุ้นส่วนดีกว่าหุ้นส่วนเจสันไม่ใช้คำว่าเบสดีกว่าไม่เบส20เมตรเบสไม่ได้เมื่อกี้พี่ซูยังขับรถให้ผมอยู่เลยพี่เบสไม่ได้ใช้คำว่าหุ้นส่วนดีกว่าเชียร์มึงกดตังค์มาให้กูสั่นดิมีคนเดินจากกระเป๋าเอ้ยมันรวยพี่มันบอกมันรวยมากเออผมมันเป็นคนตายกูสั่นเลยที่ผมเหลือ40,000เนี่ยพี่แล้วเนี่ย20,000กูขอมึง20,000มึงให้กูป่ะให้ยืมได้ไหมอ่ะได้แต่ไม่รู้คืนเมื่อไหร่นะก่อนไปขอเบาเลอร์คันนึงได้ไหมอ่ะก่อนไปคืออะไรก่อนพี่กลับไงโอ้ถึงเวลานั้นแล้วถ้ามึงให้กูให้กูได้กูถามแค่นี้กูเป็นใครมึงเป็นใครทำไมกูต้องให้มึงอ่ะกูถามแค่นี้เป็นใครทำไมกูต้องให้มึงผมจะกล้าไปกดตังค์แล้วอีก2ก้านถึงธนาคารแล้วพี่พูดแบบนี้ผมคนน้อยใจเลยสัตว์ขอโทษครับพี่อันนี้กูถามแค่นี้มึงมาขอพอเลยพวกกูเนี่ยกูรู้ป่ะไม่ต้องให้มึงกูเห็นมันแล้วกูนึกถึงใครแล้วป่ะกูนึกถึงชื่อหลุยอ่ะเสียโคตรเหมือนเออเสียเหมือนไอ้ไหนมึงบอกว่าเฮ้ยมึงไหนมึงรอตะโกนดิเฮ้ยเอาแคปมาหน่อยเป่าเลขอะไรลองดิเอ้ยเอาใครมาหน่อยเป่าเรียกไรอ่ะเฮ้ยใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหมือนไอ้เนี่ยไอ้เนกอ่ะสนิทดีพอเนี่ยมึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยหลุยกระเป๋าเรียกไรอ่ะจะเอาแคปให้อ่ะดิเอ้ยหลุยกระเป๋าเรียกไรอ่ะจะเอาแคปให้อ่ะไอ้เนี่ยก่อนใช่เลยสัตว์ใช่แล้วไอ้เหี้ยคนเดียวกันไม่ได้สัตว์มาถึงนี่เลยเนี่ยเออฮ่า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 แต่มึงไปกดจ้างกู20,000ดิอย่าลืมไป1142
เรียกเขามาดิเขาคือใครเออจากกูไม่ได้ขอเบอร์ติดต่อเขาไม่ได้ไหวเฮียเรียกแกงแม่งมาดิเขาชื่อเน่พี่เมื่อวานน่าจะไม่ผิดนะเพราะเขาเล่นกันอยู่เลยเบลกันหนึ่งนะข้าไหนเรียกช่างค้าคุณลูกค้ามึงออกกันกี่โมงเนี่ยช่างค้าชื่อแกงไรชื่อแกงไรเบอร์อะไรครับช่างโทรเลยก็ได้ก๊อดมึงเวงแกงอะไรคุณเรียกช่างมาไอแซดไวพี่ช่างมาไอแซดไวหรือไอไอใช่ไหมไอซี่ครับพี่ไอซี่ไอซี่แซดไวแกงไรมีสามตัวไอก๊อดมึงออกกี่โมงไอซี่ครับไอไม่ต้องเคลือบครับช่างไอพี่ทวิตอยู่เพื่อนออกทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเดี๋ยวครับช่างไปรับพี่เชี่ยแวนนะเออไลแวนแล้วก็รอยนี่นี่คือไอเนยอ่ะไอบัตอ่ะไอสัตว์งั้นมึงควรออกก่อนไอพี่บินแต่ปูนตอนที่พี่โพสอ่ะราคาไม่ตก 3,000 จริงอ่ะแต่วันที่เราโพสได้ปะเราเนี่ยบัตมาด้วยเหรอเออเออนะอย่าแฟงมาด้วยแฟงมาด้วยทั้งไหนเอาไอแฟงเอาไอซีโร่นะมาก็เหี้ยไปยี่สิบสองไอสัตว์ขอบคุณครับรับปูนเลย 3,800ขึ้นมาดีดีดันให้มันขึ้นมาคุณหนูวิกเตอร์ติดต่อเดี๋ยวก็เลยวิกเตอร์เหล็ก85มึงดันเหล็กด้วยนะผมพายจงอ่ะไปขอซื้อเพชรตรงที่หลอมอ่ะไอ้เหี้ยได้ 3-400 เมตรได้หรอเดี๋ยวใช่พี่เอ้ยยืนรอเลยฮะใช่ไปยืนขอซื้อเลยอ่ะแล้วก็ที่ลอนด้วยที่ลอนก็ได้เศษเพราะว่าเวลาที่เราโพสขายมันไม่ค่อยขายกันนะมันมีน้อยใช่ป่ะมันจะไม่ค่อยขายกันมันจะรอแบบเยอะๆแล้วค่อยขายทีเดียวต้องมาหนึ่งแรงว่าอันไหนเนี่ยปูมยังต้องมาหนึ่งกันเลยเหลือได้เราได้ทีละ40 เมตร20 เมตร30 เมตร50 เมตรเนี่ยมันก็รวมๆแล้วก็ได้เยอะนี่หิววะเขาอยู่หรือเปล่าเหรอพี่ว่าเขาไม่น่าอยู่ปะเออเรียกแกงแม่งมาเลยพี่อ่ะถามว่าอยู่ไหมไม่ถามว่าไม่อยู่ไหมกลางเนี้ยอ๋อแกงวันอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันก็ถามไปดิมันเติร์ไปคันเดียวกับเราอ่ะมันเติร์ไม่ขับเดียวไปหรอกแต่ว่าคุยกับเขาอะเหมือนว่าเขาอยากคิดว่าเฮียสัวไม่ได้อยู่แกงเราเว้ยหรอใช่ที่ฟังที่คุยกับพี่เห็นมาเมื่อวานอ่ะเหมือนเขาฟีลอะไรประมาณว่าบอกมองว่าเฮียสัวเป็นคนที่แบบแอบอ้างอ่ะป้องโบว์แต่พี่กูใส่ชุดแก๊งเลยนะพี่เขาบอกว่าใส่เสื้อแบบกูใส่เสื้อยืดนี่แหละชุดลำลองกูเลยคิดว่าเป็นคนอื่นใส่ไงเขาบอกไม่มีคนชื่อเน่ครับในแก๊งสโลบาร์ปะเป็นผู้หญิงอ่ะพี่ไม่มีคนชื่อเน่ไม่มึงตอบไลน์มันดีกว่าว่าเอาแล้วเขามีแก๊งไหมผู้หญิงคนนั้นไอ้แซดไลน์เมื่อวานใส่สูทแก๊งเลยแม่เขาบอกไม่มีคนชื่อเน่เรียกแก๊งมาเลยแสดงว่าไม่ใช่ชื่อเน่เปล่าชื่ออื่นหรือเปล่าชื่อนอหนูอ่ะนอหนูอ่ะอะไรไม่รู้สักอย่างนี้แหละไอ้เด็กนี้แบบดิไอ้เด็กนี้ไอ้เด็กนี่กูจะพูดอยู่ว่าไม่รู้ก็เงียบอีสัตว์พูดเยอะเฮียตอบเฮ้ยเห็ดไหมเห็ดมาพี่เราอยู่ท่าไหนอีสัตว์เนี่ยพี่บ้าเห็ดบ้าพี่มันอยู่กับผมมันพูดไม่หยุดเลยเด็กมันกำลังแป้นแล้วพี่อย่าว่ามันกูเชื่อแหละนอนหัวมันชื่อนอนหัวหนูหนิงปะใช่ปะชื่อหนูหนิงปะจะมาแล้วคุยดิตั้งกับรูบี้ขายให้หมอไหมครับไม่มีเลยครับหมอเสพโคเคนไหมครับหมอไม่เสพโคเคนหมออยากได้คิดตั้งกับรูบี้อาดีกูดูในชื่อเก๊กไอเซนวันไม่เห็นมีคนใครขายไม่เห็นมีตัวเอ็นเฮียเลยดิตัวเอ็นไม่มีเหมือนกันดูอยู่เฮียนี่มันมู้ดุขึ้นมากนะครับพี่ชายครับไม่แต่เมื่อวานเนี้ยคือตอนที่เขามาคุยอ่ะเขาเป็นฟีลประมาณว่าคิดว่าเฮียสัวเป็นนี่ไอพี่เป็นประชาชนเป็นประชาชนของตัวเราไหมขุนน้ำตาลมันมีอนาชีกันเขาพูดกับน้องว่าคนในดูไว้ไม่น่าพูดแค่นี้ใช่เขาบอกอารมณ์กูมองว่าเหมือนเขาอะตีความหมายคำพูดที่จะสวบผิดไปพี่เห็นคิดเหมือนผมไหมเขาบอกว่าคนดูไว้ไม่น่าพูดอย่างนี้นะอะไรแบบใช่เออเขาพูดแบบนี้คิดว่าไม่น่าใช่ดูไว้แหละในความหมายใช่ผมคิดว่าไม่น่าใช่หรอกหมอถามอะไรอีกอย่างนึงได้ไหมอ่ะครับถ้าอย่างหมอเอาหมอแล้วเป็นประชาชนแล้วประชาชนจก
ูนได้ตอนไหนบ้างช่วงนี้ตลอดครับอย่ายืนเฝ้ากองปูนแล้วพอครับโอเคครับขอบคุณแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็จบกับขายหุ้นได้ก็ดีน่าอยู่อนาชีชื่อเนน่าลงเนน่าใช่ป่ะจบที่จบไม่ได้มีใช่น่าจะอนาชีแกนั่นแหละเนน่าโรมานอฟผู้หญิงตัวผมทองมากเนี่ยใช่ป่ะเมื่อวานผมทองแหลมสั้นเออจำไม่ได้ไปเมื่อวานเป็นผู้หญิงเมื่อวานเมาด้วยเฮียผู้หญิงใช่ป่ะผู้หญิงผู้หญิงอ่ะงั้นใช่แล้วใช่เป็นเนน่านี่แหละเนน่าโรมานอฟอานาชิอยู่แก๊ง ANC ไม่ถามไปที่เนน่าชื่ออะไรนะเนน่าเนน่าเหรอเออมึงเอาได้มึงเรียกอานาชิมา ANC เขาชื่อเนน่าANC ใช่ไหมเออ ANC พี่ราชีอ่ะหน้าคนนี้นะพี่จอนะในหน้านะใช่เออชื่อคนนี้ดูเข้าทางสุดละปืนรถไปเป็นชุดอะไรว่างมาแล้วว่าถ้าพี่กูดูถ้ามึงบอกว่าชื่อแน่เนี่ยมีคนนี้แหละคนเดียวนะแต่รายชื่อนีหน้าป่ะมันอ่านว่าชื่อนะมันอ่านว่านีหน้าป่ะนีน่าเก้าเก้าหกครับกระเป๋าอะไรครับผมรักเมืองไทยเปล่าอะไรอ่ะร้องเพลงผ่านจำไม่ได้หรอว่าสัญลักษณ์หลังแก๊งมันสัญลักษณ์อะไรอ่ะเสื้อเขาอ่ะไม่ได้โฟกัสหรอเรียกอนาคตไอเซ็ตไวพี่ไอเซ็ตไวอ้าวไอซ์แอดไวพี่แก๊งที่ผมคุยเมื่อวานไอซ์แอดไวแต่ไอซ์แอดไวไม่มีวันที่นี่มานะเอออันนี้อันนี้ชีพครับใช่ครับใช่ไอซ์สโลแก๊งสูสีอะไรอ่ะยังไม่ได้ขึ้นเลยครับแล้วก็ยังไม่ได้บินอ้าวยังไม่ได้ขึ้นเลยครับเป็นแค่มีบัตรแก๊งไว้เฉยครับแต่ยังไม่ได้ลงใส่สูตรมาใส่สีน้ำตาลไม่ไม่เมื่อวานเลยเขาใส่สีดำชมพูอ๋อเออชีสีดำชมพูแต่ใส่โอเคครับขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรแล้วครับเราติดแก๊งไม่มีอะไรก็เดี๋ยวมีเอางี้มีปูนขายปะไม่มีนะครับช่วยหน่อยได้ไหมนะนุ่มไม่ผมไม่ได้จกเลยเรื่องนิดนึงได้ไหมไม่ผมไม่ได้จกเลยเรื่องปูนนะพี่เพราะผมเห็นคนในแก๊งผมบอกว่าตักแข็งเหรอเอ้าจริงพี่ไอดีมีปูนถุงในตู้อ่ะมี3ถุงครับอ่ะขายได้ไหมขายหรอได้ไหมได้พี่ได้เส้นวายไหนเส้นวายเส้นวายที่ที่กูดูมีพี่3คนน่าจะแน่พี่เอ้ยอันนี้รายการล้อกันเล่นหรือเปล่าไม่ได้ล้อกันเล่นครับแต่ขอซื้อปูนหน่อยแต่ว่าบ้านพี่มาเดี๋ยวก่อนนะแต่เครื่องนี้ไม่มีสูตรใช่ไหมไม่มีครับผมมีแค่บัตรยังไม่ได้ขึ้นเลยครับพี่เห็นเมื่อวานเขาใส่ชุดสีเป็นสูตรใช่ป่ะเป็นสูตรน้ำตาลมีรู้ไหมครับว่าแก๊งไหนครับคือเรื่องอะไรครับผมไม่รู้เลยคือมันเหมือนว่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยก็เลยอยากจะเรียกมาเคลียร์ครับอ๋อเรื่องอะไรล่ะพี่มึงชัวร์ชื่อป่ะเนี่ยเออมึงชัวร์ป่ะมึงชัวร์ชื่อป่ะเออผมไม่ชัวร์ชื่อแต่เขาอยู่สูตรน้ำตาลอ่ะพี่เออผมก็รู้ตอนเขามาคุยกับเขาใส่ชื่อเนี่ยทำไมแต่มึงไม่ชัวร์ชื่อมึงจะบอกชื่อเนี่ยทำไมชื่ออะไรล่ะครับลองมาบอกมาแล้วให้พ่อคือตอนนี้ยังไม่รู้ครับนึกออกไหมยังไม่รู้ไอ้ชื่อนี้ก็มั่วข่าวกองมั่วหายเขาเรียกไอ้เซตไวมาดิข่าวไม่กองดีกว่าใช่ว่าข่าวไม่กองเรียกเองเลยเออมานี่เฮียมึงเงียบเลยนะให้ผมมั่วทั้งมึงอ้าปากนะคืนแน่สัตว์ก็บอกกูเล่นเป็นเสี่ยวอะไรยี่หลักกันนะครับไม่เป็นไรครับสุรอขอบคุณมากแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเอาปูนให้ไปโอเคครับผมลองนี้ไม่เราเรียกแกเอาแค่มาเสร็จก็ถามเขาพี่รับปูนหน่อยพี่คนแล้วก็ผิงเขามาแค่นี้พี่รับปูนหน่อยพี่สุดไม่ต้องไปถามชื่อด้วยนี่สักเมื่อกี้บอกไม่มีปูนเนี่ยใส่ปูนที่อ่ะ All day and all night we'd stay up it felt so rightWe were so young, we were so dumb We would get drunk, and then hook up We were okay, we were alright Staying awake